ส่งทุกคนมื้อนี้มาพบกับครูมีนาในห้องเรียนออนไลน์ชั้นป.2เป็นอะไรน้องนักเรียนเขียนหนังสืออยู่บ้านมีความสุขดีบ่ในครูเสือว่าหลายคนคือสิมีทั้งความสุขและบ่มีความสุขมันบ่เพราะว่าเวลาอยู่บ้านทุกคนเอาแต่ลิ้นมันบ่แล้วก็ลิ้นโทรศัพท์แท้ๆการลิ้นลายหรือว่าการลิ้นโทรศัพท์นั้นมันบ่ดีต่อสุขภาพแล้วก็บ่ดีต่อร่างกายแล้วก็บ่ดีต่อสมองเด้อน้องนักเรียนเวลาอยู่บ้านบ่ต้องเบิ่งโทรศัพท์ลายก็ได้เนาะแล้วก็เวลาที่ในครูส่งบทเรียนไปน้องนักเรียนทุกคนต้องเฮ็ดหยังต้องเรียนหนังสือแม่นบ่แม่นแล้วเนาะเพราะว่านี้คือความรับผิดชอบของนักเรียนทุกๆคนที่ต้องตั้งใจเรียนหนังสือเนาะถึงแม้ว่าเขาจะบ่ได้มาเรียนอยู่ในโรงเรียนแต่ว่าเขาก็สามารถสื่อสารกันผ่านทางออนไลน์แม่นบ่แล้วก็ในครูยังส่งวิดีโอให้พวกเราได้เรียนอยู่เรือนด้วยตนเองอีกทุกๆมื้อฉะนั้นขอให้ทุกคนตั้งใจเด้อก็มื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารเนาะเขาจะมาโตบทเรียนวิชาภาษาลาวนํากันเป็นเอาได้มื้อวานนี้ได้ฝึกออกเสียงหรือว่าได้ฮู้ได้อ่านเกี่ยวกับสระโอที่มีตัวสะกดไปแล้วมื้อนี้เขาจะมาเข้าโตสระเอที่มีตัวสะกดนํากันแม่นบ่น้องนักเรียนพร้อมละบ่เตรียมปึ้มและโซ่ละบ่ถ้าว่าพร้อมแล้วในครูจะพาน้องนักเรียนไปเรียนวิชาภาษาลาวต่อจ้ามื้อวานนํากันเลยมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันอังคารวันที่16เดือน11พฤศจิกายนปี2021วิชาภาษาลาวบทที่7สระโอสระเอที่มีตัวสะกดต่อคือในครูเว้าไปเนาะมื้อนี้เขาจะมาโตสระเอที่มีตัวสะกดนํากันเนาะมาเบิ่งข้อที่6ฟังและเว้าซื้อรูปภาพที่ออกเสียงสระเอที่มีตัวสะกดมาเบิ่งรูปภาพที่1รูปภาพที่1เป็นรูปภาพหยังเนาะน้องนักเรียนตอบได้บ่เก่งหลายเด้อผู้ใดตอบได้แม่นแล้วรูปภาพนี้เว้าซื้อว่าแก้วแก้วแก้วมันกองแก้วมันบ่ตัวนี้มันได้มาจากสระเอที่มีตัวสะกดวอนี่สระเอบวกกับตัวสะกดวอกอเอลแก้วมันบ่แต่ว่ามีวรรณยุตโทเข้ามานําเฮาสามารถพันเสียงออกเป็นแก้วบัดนี้รูปภาพที่2รูปภาพที่2เป็นหยังน้องนักเรียนสังเกตเบิ่งรูปภาพแล้วก็เบิ่งพยัญชนะเนาะแล้วก็ฟ้องไปนํากันบางคนอาจจะเดาไปก็ถูกก็ได้เนาะเพราะว่าจากการสังเกตรูปภาพแม่นบ่อยู่ในนี้คําศัพท์นี้เอิ้นว่าแฟดแฟดแฟดก็ได้มาจากสระเอที่มีตัวสะกดโดบวกพยัญชนะ for fat เป็น fat สังเกตเบิ่งรูปภาพมันก็ได้คน2คนคือกันแม่นบ่มาเบิ่งรูปภาพต่อไปรูปภาพต่อไปแม่นหยังน้องนักเรียนฮู้บ่นี่แม่นแอดเฮาเว้าซื้อรูปภาพนี้ว่าแอดเนาะแอดก็ได้มาจากสระเอที่มีตัวสะกดกเนาะบวกพยัญชนะอเป็นอแอดแอดอยู่ในนี้น้องนักเรียนฮู้บ่อันนี้มันแอดหยังเป็นหยังเพิ่นจึงฮ้องว่าแอดย้อนว่าเพิ่นเอาไปใส่ขวยเวลาไถนาเนาะมันสามารถเฮ็ดให้ขวยบ่แม่นเฮ็ดให้คนเฮาสามารถบังคับขวยได้เนาะเฮาจึงฮ้องว่าแอดบัดนี้ไปเบิ่งคําศัพท์ต่อไปคําศัพท์ต่อไปออกเสียงว่าเอาได้น้องนักเรียนอยู่ในนี้มีหยังแดโอ้มีแมงกําเบือมีตั๊กกะแตนแมงชีนุ่นโตมดอยู่ในนี้รวมกันหลายคนเฮาเอิ้นว่าแมงไม้แมงไม้เนาะถ้ามาผู้ใดอ่านไปก่อนในครูถูกต้องในครูตบมือสําเสยเด้อแมงไม้มันคําได้ใดขอโทษมันคําได้ที่มีเสียงสระเอที่มีตัวสะกดแม่นหยังเนาะ
เป็นคำว่าแมงเนาะแมงได้มาจากสระเอที่มีตัวสะกดงอเนาะเว้ารวมกันเป็นแมงไม้มีลายต้นกันเอื้อนมาแมงไม้เป็นโบเป็นอะไรน้องนึงเห็นเข้าใจโบข้อนี้ถ้าว่าเข้าใจแล้วเราจะไปเบิ่งว่าสระเอที่มีตัวสะกดนั้นมีสระได้เดและมันไปกับตัวสะกดได้ใดเดเข้าไปเบิ่งนํากันเลยมาแล้วอยู่ในนี้สระเอข้อทศข้อ7เว้าซื่อและออกเสียงสระเอที่มีตัวสะกดนี่ก็เป็นฮูปส้มหน้าของสระเอที่มีตัวสะกดทั้งหมดเนาะที่มันสามารถไปกับวรรณยุตข้อทศตัวสะกดงอนอมอกอดอบอและวอมันบ่จึงฮูปเปาว่างอยู่นี่เด้อย่างตัวสะกดย่างที่มันบ่สามารถไปนําได้ชื่อบออย่างคาดย่างเก่งหลายถ้าว่าผู้ใดตอบถูกตัวสะกดหย่อนั่นเองเนาะมันบ่สามารถพันเสียงไปได้แล้วก็บ่สามารถออกเป็นเสียงคําศัพท์ภาษาลาวได้วันนี้เราจะไปเข้าการออกเสียงการแยกคำหรือว่าการผสมคำออกเสียงสระเอที่มีตัวสะกดนำกันในนี้สระเอที่มีตัวสะกดสระเอคำศัพท์ที่หนึ่งแม่นอ่านว่าสระเองสระเองได้มาจากโอสระเอตัวงอเป็นแองสังเกตง่ายๆเนาะตัวนี้แม่นจะบ่เปลี่ยนฮูปเนาะมีแต่เฮานําเอาตัวสะกดมาเติมแล้วสามารถพันเสียงได้เลยเนาะง่ายๆเนาะตัวนี้วันนี้ไปเข้าสระที่2สระที่2ออกเสียงว่าสระแอนสระแอนได้มาจากโอสระเอตัวนอเป็นแอนต่อไปสระเอมสระเอมได้มาจากตัวโอสระเอตัวสะกดมอเป็นเอมต่อไปสระเอกสระเอกได้มาจากโอสระเอตัวโกเป็นเอกต่อไปสระเอสสระเอสได้มาจากตัวโอสระเอตัวสะกดดอเป็นเอสต่อไปสระเอฟสระเอฟได้มาจากตัวโอสระเอตัวบอเป็นเอฟต่อไปสระเอลสระเอลได้มาจากตัวโอสระเอตัวบอเป็นเอลนี่ก็คือการผสมสระหรือว่าการเติมตัวสะกดแล้วก็อ่านออกเสียงสำหรับข้อนี้ก็คือกันเนาะในครูจะมาอ่านคืนให้น้องนักเรียนฟังซึ่งเทอมหนึ่งแล้วล่างจากนั้นข้อฝากเป็นกิจกรรมให้นักเรียนอ่านออกเสียงสระโอพร้อมทางทายหูทรงให้ครูเด้ออาทายวิดีโอเนาะมาอ่านคืนนำกันซึ่งเทอมหนึ่งสระที่หนึ่งสระเองสระเอนต่อมาสระเอนสระเอนต่อมาสระเอมสระเอมต่อมาสระเอดสระเอดต่อมาสระเอดสระเอดต่อมาสระเอฟสระเอฟต่อมาสระเอลสระเอลสำหรับข้อนี้มันให้น้องนักเรียนฝึกอ่านออกเสียงสระเอที่มีตัวสะกดแล้วจากนั้นอัดวิดีโอแล้วก็ส่งให้ในครูเด้อผ่านในโบน้องนักเรียนถ้าผ่านแล้วเราจะไปเข้าข้อต่อไปนำกันเรามาต่อข้อที่8ข้อที่8อ่านและบอกคำศัพท์ที่มีเสียงคือข้อที่7มาเบิ่งคำศัพท์ที่มีเสียงคือข้อที่7เนาะคำศัพท์ที่หนึ่งแต้มแต้มแต้มแม่นได้มาจากสระเอที่มีตัวสะกดมอเป็นบ่อตื้มวรรณยุตโทใจออกเสียงว่าแต้ม
น้องนักเรียนสังเกตเห็นแล้วเนาะว่าคุณกําลังเต็มฮูบอยู่มันบอบัดนี้คําศัพท์ต่อไปคําศัพท์ต่อไปเป็นยังน้องนักเรียนฮูบออันนี้น้องนักเรียนฮูบอเป็นยังถ้าว่าผู้ใดมักสวยแม่หรือว่าสวยพ่อจะใช้หลายคนคือสิฮูเนาะนี้แม่นแนบเนาะแนบที่ว่าเพิ่นเอาไว้ลกนวดบอเนาะหรือว่าลกคนมู่บ่เวลาข้าเจ้าขัวมู่มีหยังต่างๆก็ลกได้เนาะซึ่งแนบได้มาจากสระเอที่มีตัวสะกดบ่เนาะนอแอบแนบคำศัพท์ต่อไปคำศัพท์ต่อไปเว้าว่าแว่นเนาะแว่นได้มาจากสระเอมีตัวสะกดเนาะออกว่าแว่นเนาะบวกกับวอเนาะวอแอนแว่นเนาะแว่นงามๆที่เฮาเอาไว้ใส่เนาะนี่ก็เป็นการอ่านและบอกคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอที่มีตัวสะกดบัดนี้เราจะไปเข้าข้อต่อไปเลยข้อต่อไปจะเป็นฝึกหัดเขียนงามคือเก่าเนาะก็คือเก่าสําหรับอันนี้ในครูก็ฟังให้น้องนักเรียนไปเฮ็ดกิจกรรมเขียนใส่ปึ้งเขียนงามๆให้ได้ซ้ําเที่ยวทายรูปทรงในครูเนาะซึ่งหัดเขียนงามนี้ประโยคนี้เว้าว่าเท้าแดงเห็นแว่นเท้าแดงเห็นแว่นบัดนี้ข้อต่อไปเนาะสำหรับข้อเก่าในครูข้อผ่านเราจะผ่านไปเข้าข้อต่อไปเลยข้อต่อไปเป็นข้อที่10เนาะข้อที่10อ่านและลิ้นเกมซอก5คำศัพท์สำหรับข้อนี้ก็คือกันตั้งใจอ่านเนาะตั้งใจจื้อเสียงแล้วจากนั้นในครูให้เฮ็ดวิดีโอยังวิดีโออ่านแม่นบ่มาเบิ่งเลยว่าสระทำอิดมีคำศัพท์ยังแดเนาะเราจะมาเริ่มเลยเด้อ1สระแองสระแองสีแดงแบงแป้งต่อไปสระแอนแอนแตนแมนแลนต่อไปสระแอมแอมแคมแกมแตมต่อไปสระแอกแอกแตกแจกแบกต่อไปสระแอดสระแอดแดดแฮดแฟดต่อไปสระแอบสระแอบแบบแก็บแอบต่อไปสระสุดท้ายสระแอลแอลแอลแจวแจวแล้วแล้วนี่ก็ง่ายๆเนาะน้องนักเรียนถ้าว่าตัวใดที่น้องนักเรียนบ่แน่ใจก็ให้อ่านฟ้องเป็นเสียงก่อนเนาะฟ้องเป็นเสียงสระก่อนแล้วจากนั้นก็เว้าเป็นคำเนาะสำหรับข้อนี้ในครูก็ฝากเป็นกิจกรรมคือเก่าให้น้องนักเรียนไปฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์พร้อมทางท้ายวิดีโอส่งให้ในครูเด้อสำหรับบทเรียนเฮาในมื้อนี้ก็มีแต่ซ้ำนี้เนาะแต่ว่าบทเรียนเฮายังบ่ทันจบเทื่อสิ่งสำคัญในมื้อนี้ในครูฝากให้น้องนักเรียนได้เรียนรู้หรือว่าได้ชื่อคำศัพท์รูปภาพและสระเอที่มีตัวสะกดเนาะแล้วก็คำศัพท์นั้นออกเสียงว่าเราได้สระเอที่มีตัวสะกดนั้นมีสระยังแดที่มันไปกับตัวสะกดเด้อแดออกเสียงแบบใดเนาะยังให้น้องนักเรียนทุกคนได้จือเนาะแล้วก็สิ่งสำคัญในมื้อนี้อย่าลืมแม่นหยังกิจกรรมที่ต้องเฮ็ดส่งในครูกิจกรรมที่1ให้นักเรียนอ่านออกเสียงสระเอที่มีตัวสะกดพร้อมทางถ่ายวิดีโอส่งให้ครูกิจกรรมที่2ให้นักเรียนฝึกเขียนงามใช้ปึ้งเขียนให้ได้3แถวแล้วทายรูปทรงให้ในครูเด้อ
กิจกรรมที่3ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์พร้อมทั้งถ่ายวิดีโอแล้วส่งให้ครูนะสำหรับบทเรียนเฮามาฮอดนี้แม่ครูก็ขอฝากฟังให้น้องนักเรียนทุกคนจงอดทนแล้วก็ตั้งใจเรียนเนาะสำหรับมื้อนี้แม่ครูขอกล่าวคำว่าขอขอบใจ